สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเทพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเทพธีดาซีรีส์นะคะโอ้มาใช่แล้วต้องมาดูกันเทพธีดาที่1คือเทพธีดาแห่งชานส์โอกาสที่2เทพธีดาแห่งชัยชนะค่ะวันนี้ที่3เทพธีดาแห่งความสำเร็จนะคะน่าสนใจค่ะชอบเลยเรื่องความสำเร็จเนี่ยนะเราก็อยากประสบความสำเร็จเนาะใช่ค่ะทุกคนเลยใช่แต่ว่าความสำเร็จที่เทพธีดาแห่งความสำเร็จชอบคือไม่ใช่ว่าความสำเร็จแบบแห่งแก่ตัวนะคะต้องเป็นคนดีด้วยใช่ไหมคะใช่แห่งแก่ตัวนะความสำเร็จที่เพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยค่ะดีค่ะใช่แล้วรู้จักกฎแห่งความดึงดูดใช่ไหมไม่ดีดังมากใครๆก็รู้จักกฎแห่งดึงดูดนะคะมีหนังสือ Secret อะไรอย่างนี้เราก็อันนี้คือเราก็ถ้าคิดเยอะๆก็จะเป็นจริงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราพัฒนาต้องการอย่างแรงแรงๆก็มักจะเป็นจริงด้วยได้แต่ว่านี้ต้องมีจุดที่ระวังเพราะว่าสมมติว่าคนที่มีความโลภรุนแรงก็จะมีแนวโน้มที่จะไปดึงความไม่ดีอะไรมาหาตัวได้เราก็สำเร็จได้แต่ว่าสำเร็จแบบแห่งแก่ตัวก็ได้แต่ว่า Happy Science เน้นความสำเร็จแบบทำให้พัฒนาเราด้วยแล้วก็ของอื่นด้วยกันถ้าสมมติว่าเราประสบความสำเร็จก็หลายคนไม่ชอบเราเราก็ไม่รู้สึกว่ามีความสุขใช่ไหมใช่เราถ้าประสบความสำเร็จทุกคนก็มีความสุขอันนี้ดีกว่าค่ะถูกค่ะใช่อันนี้คือความสำเร็จที่เทพธีดาแห่งความสำเร็จชอบนะคะน้องไม่เห็นแก่ตัวนะคะใช่Okay. แล้วก็เพื่อสนิทกับเทพธีดาแห่งความสำเร็จต้องทำยังไงคะใช่มี3แนวคิดค่ะอันได้แก่การออมการออมความสุขที่2การแบ่งปันความสุขแล้วก็ที่3การปลูกความสมสุขอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะคะเรนเซ่หนังสือเล่มนี้มีนะคะเดี๋ยวบอกก่อนหนังสือเล่มนี้นะคะหรือว่าชื่ออะไรเนี่ย The Laws of Hope ค่ะหรือว่ากฎแห่งความหวังนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองอ่านให้ฟังแม้ว่าคือ3อย่างเนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างมาดูกันนะคะแนวคิดเรื่องการออมการแบ่งปันแล้วก็การปลูกความสุขนะคะเมื่อเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จคุณต้องคอยตรวจสอบและแก้ไขจิตใจของคุณเสมอต้องมั่นใจว่าคุณไม่ได้กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวหมกมุ่นอยู่แต่กับประโยชน์ตัวเองเมื่อยิ่งสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งต้องให้คุณค่ากับแนวคิดเรื่องการออมการแบ่งปันและการปลูกความสุขนักเขียนนวนิยายชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าโรฮันโคดะพิศกราช1867ถึง1947ก็กล่าวไว้เช่นนี้ด้วยเรามาดูอันแรกนะคะการออมความสุขหมายถึงหวงแหนและรักษาลาภที่ได้ไว้อย่าดูแคลนลาภที่ผ่านเข้ามาเป็นครั้งคราวเช่นเมื่อคุณได้รายได้อันไม่คาดคิดหรือกำไรก้อนโตอย่าใช้หมดในทันทีหรือทำธุรกิจอย่างสะเพร่าโดยไม่คิดวางแผนให้ดีต่อไปอันที่2นะคะการแบ่งปันความสุขหมายถึงการให้ลาภของตนแก่ผู้อื่นเมื่อมีความมั่งคั่งก็ต้องทำให้คนอื่นได้กำไรนั้นด้วยอันที่3การปลูกความสุขหมายความว่าแทนที่จะใช้เงินทองที่ได้มาตามอำเภอใจในขณะนี้เลยให้เราออมบางส่วนไว้ในอนาคตหรือลงทุนโดยมองไปใน10 20 30หรือแม้กระทั่ง50ปีข้างหน้าแม้จะมีคำกล่าวว่าคุณไม่ควรยึดติดเรื่องเงินทองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะใช้เงินหมดในทันทีการปลูกความสุขก็เหมือนการปลูกต้นไม้ค่ะคุณอาจต้องการใช้เงินไปกับสิ่งที่จับต้องได้โดยเร็วแต่แทนที่จะทำเช่นนั้นให้เราใช้เงินนั้นไปในการปลูกต้นไม้เพื่อที่ว่าเงินเหล่านั้นจะสร้างกำไรในทศวรรษต่อๆไปเมื่อปลูกต้นไม้มักจะเป็นช่วงเวลา30ถึง50ปีต่อมาถึงจะตัดไม้มาขายได้บางครั้งตัวคุณเองอาจจะไม่ใช่ผู้ได้รับประโยชน์แต่ลูกหลานคุณจะได้เป็นผู้รับผลประโยชน์นะคะแต่กระนั้นคุณจะหว่านเมล็ดพันธุ์สำหรับ1หรือ200ปีในอนาคตทำนองเดียวกันการปลูกความสุขคุณใช้ส่วนหนึ่งที่มีในวันนี้เพื่อลงทุนสำหรับอนาคตค่ะโอ้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะท้ายที่1คือการออมความสุขใช่แล้วค่ะ
ระอาจารย์ชอบเก็บกันไหมคะชอบมากพูดดีเนาะเพื่อนะโค้ชใช่เพื่อนนะโค้ชนะคะเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องได้ใช้เมื่อไหร่เพื่อนก็ต้องออกไปก่อนใช่ไม่ใช่ว่าโอ้ได้โบนัสแล้วใช้หมดเลยหมดอันนั้นก็ไม่ดีนะคะใช่แล้วก็ที่สองคือที่สองคือการแบ่งปันค่ะแบ่งปันความสุขให้คนอื่นด้วยใช่พระอาจารย์ก็ชอบใช่ไหมชอบค่ะแบบมีอะไรก็มาให้มีขนมก็มาให้เซ่ค่ะดีใจชอบใช่ให้ของของความสุขแก่ผู้อื่นด้วยอันนี้ก็สำคัญมากค่ะไม่ใช่แห่งแก่ตัวนะคะใช่ค่ะใช่แล้วก็ที่3คือการปลูกความสุขค่ะความสุขปลูกความสุขก็เหมือนการปลูกอะไรนะปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะที่หนังสือบอกนะก็บอกใช่แล้วใช่เวลาปลูกต้นไม้แต่ว่าใช้เวลาเติบโตเท่าไหร่ละประมาณ 10-50 ปีเลยค่ะยาวๆกว่าจะโตเนาะใช่ถ้า50ปีนะค่ะเราดูต้นไม้ที่เติบโตแล้วได้ไหมโอ้ไม่อยู่แล้วตอนนั้นน่าจะไม่อยู่แล้วเนาะก็คือให้รุ่นหลังเขาได้ใช้ประโยชน์ค่ะเราอาจจะตายไปเราก็ไม่ได้ดูต้นไม้ต้นนั้นแล้วแต่ก็เราก็ดูความสุขเพื่ออนาคตใช่ใช่ค่ะสมมติว่าเราบริจาคเพื่อสร้างโรงเรียนก็ได้แล้วตอนที่สร้างโรงเรียนเด็กๆมีแต่ว่าเขายังเล็กอยู่ใช่ทำอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่านักเรียนโรงเรียนนั้นก็ตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยดีๆแล้วตั้งใจเรียนต่อแล้วเป็นคนที่ดีเก่งๆด้วยแล้วทำงานด้วยแล้วทำงานแบบดีๆให้กับสังคมด้วยก็เป็นประโยชน์ให้สังคมต่อไปสังคมก็ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขได้มันเกิดจากที่เราบริจาคปลูกความสุขไปเลยเนี่ยมันเป็นผลที่ต่อเนื่องไปถึงอนาคตค่ะเราบริจาคอาจจะนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าแบบนี้คือขยายขึ้นดีจังเลยใช่อันนี้คือทำให้อะไรน่าจะเดินทั่วโลกก็ได้นะคะส่งผลไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็ปลูกความสุขไม่ใช่เงินเท่านั้นนะคะโอ้ทำแล้วเป็นยังสามารถเป็นอะไรได้บ้างคะเวลาของตัวเองก็ได้เวลาก็ได้ใช่เรามีเวลาแค่24ชั่วโมงแต่ว่าเราก็ใช้เวลาให้กับผู้อื่นมีความสุขก็ได้ค่ะดีค่ะหรือความสามารถก็ได้นะคะโอ้ถ้าเราไม่มีเงินแต่เราสามารถมีความสามารถเราก็ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้เหมือนกันพระอาจารย์ก็มีความสามารถเยอะใช่ไหมขอบคุณค่ะเซนเซก็เหมือนกันทุกคนก็เหมือนกันค่ะใช่ค่ะถ้ามีความสามารถที่โดดเด่นก็ใช้กับสังคมได้ก็จะพัฒนาต่อให้สังคมแบบว่าเจริญขึ้นในนี้ได้เลยนะครับค่ะเราก็จะเป็นเทพที่ได้แห่งความสำเร็จกันนะคะแต่ว่ายาเดิม3ข้อใช่ใช่ใช่นะคะที่1การออม อันที่2นะคะคือการแบ่งปันนะคะความสุขแล้วก็เรื่องที่3ก็คือการปลูกความสุขนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปทำนะ3ข้อนี้แล้วก็จะดึงดูดเทพธิดาแห่งความสำเร็จนะคะใช่นี่คือสุดท้ายของซีรีส์เทพธิดา3เทพธิดาค่ะโอเคเราก็จะเป็นเทพธิดากันใช่นะคะอย่าลืมนะคะมีความสุขมีสำเร็จใช้ชนะด้วยนะคะโอเคได้ค่ะงั้นไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังเรามาดูกันว่าเราจะมีอัพโหลดเรื่องอะไรให้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ